วัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังไปเยือนถิ่นพี่นิวกันค่ะนั่นก็คือบางพลีทำไมต้องมาไกลขนาดนี้ด้วยอ่ะพี่มากินอะไรกันอ่ะเห็นเขาว่ากันว่ามันมีบุฟเฟ่อาหารทะเลอยู่นะทำไมอร่อยนะพี่นิวเจอกันตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้านป้าบุญล้อมค่ะอยู่บนถนนตำรุบางพีอำเภอเมืองค่ะซึ่งอยู่ใกล้บ้านของพี่นิวนี่เองมาลำบากกันไหมเหนื่อยค่ะพี่นิวไกลเข้าใจหรือยังแหละว่าทำไมพี่ต้องใช้เวลากลับบ้านกี่ชั่วโมงกว่าจะอาบน้ำแปรงฟันเข้านมเข้านอนและเข้าใจหรือยังครับคุณผู้ชมด้วยนะคะทำไมนี่ถึงว่าไม่หนวดทำไมคะเพราะว่าต้องผ่านแท็กซี่ถื่นมาหลายคนเหลือเกินค่ะโอ้ยขนาดนี้พี่ไม่ถื่นใช่ไม่ใช่แล้วใช่เรามากินอาหารกันดีกว่าตอนนี้อาหารมาครบหมดแล้วนะคะเราสั่งมาแต่ว่าโอ้โหหลายเมนูด้วยกันค่ะอ๋อแล้วร้านนี้ต้องบอกว่าเขาโด่งดังในเรื่องของบะหมี่ต้มยำทะเลมาก่อนดูการจัดจานเขามาสิดูสิดูเครื่องแน่นมากใช้ได้เลยน้ำต้มยำเข้มข้นถึงเครื่องมากเราต้องมาแย่งกันกินนะถึงจะได้อร่อยตอนแรกนึกว่าเป็นเส้นบะหมี่เหลืองเออกินเหมือนกันแต่นี้เหมือนเส้นมาม่าเกาหลีเลยอารมณ์ประมาณนั้นเส้นใหญ่เนาะแล้วก็นุ่มบะหมี่ตัวเดียวอ่ะไม่เป็นไรชนีต้องมาปลาหอยอยู่แล้วไงเป็นปกติก็โอเคอยู่นะปลาหมึกอ่ะหนุบดีกุ้งเนี่ยเนื้อกุ้งมันมีความหอมของการเผาอ่ะอร่อยอ่ะอันนี้คือเป็นสปาเกตตี้ไข่กุ้งชีสแล้วก็เป็นเส้นดำเห็นน้ำชีสเป็นน่ากินมากดิกุ้งก็ให้มาหลายตัวอยู่น้ำอร่อยมากน้ำซอสมันอ่ะอร่อยคนจริงอ่ะเฮ้ยแต่อร่อยแต่อร่อยใช่อร่อยเมนูนี้ดีเปิดไหมชอบเมนูนี้มากเมนูหอยกันมากนะฮะอันนี้หอยนางรมนะฮะทรงเครื่องโหจะหอยตัวใหญ่ตัวใหญ่มากคือมีความสดอยู่ปกติสำหรับหอยนางรมตัวสดนะจบจากหอยนางรมเรามากันที่แกงส้มกุ้งชะอมกันบ้างชะอมแน่นกุ้งแน่นเยอะจริงๆกุ้งมีตั้งหลายตัวน้ำแกงส้มมันออกจะเด็ดนิดแต่หนูว่าน้ำเขาข้นมากเลยดูดิแล้วชะอมให้มาชิ้นใหญ่แล้วก็นุ่มมากกุ้งก็สดหอยเนาะเอานี่ปลาที่ก่อนปลากระพงปลากระพงทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาชิ้นใหญ่มากอ่ะมาตัวแบบว่าใหญ่อยู่นะอร่อยกรอบอร่อยชาดีเลยชาดีค่ะเค็มหวานกลมกล่อมอันนี้อะไรคะจิ้มซีฟู้ดจิ้มซีฟู้ดเพิ่งมานะมาเพิ่มออปชั่นกันที่ปลากระพงลุยสวนกันบ้างนะคะชุ่มฉ่ำอ๋อแล้วตัวใหญ่ไม่แพ้กันคุณออฟตั้งท่าแล้วค่ะให้คุณออฟก่อนละกันนะคะได้เราสั่งกันมาบอกว่าจัดเต็มไม่กลัวคอเลสเตอรอลเลยนะพอคือพวกกับตัวซอสเนี่ยมันจะออกหวานๆนะหวานๆเปรี้ยวๆความรู้สึกเผ็ดไม่ค่อยมีตอนแรกเห็นจากสีแล้วนึกว่าเผ็ดอร่อยอร่อยต่อไปมาที่กุ้งมะขามนะราดซอสมะขามนะสักหน่อยนะโอ้โหกุ้งแบบตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอ่ะนี่มันคือชื่อเมนูว่าปลาแซลมอนน้ำยำจี๊ดจัดมากเนื้อปลาแซลมอนก็นุ่มนะนุ่มแล้วก็หวานนะจ๊ะฉันชอบอ่ะคุณน้ำยำเขาดีมากน้ำยำเขาดีส้มตำปลากุ้งสดปกติจะไม่ค่อยเห็นเขาลงกระถิ่นมาพี่ว่างกระถิ่นเยอะกว่าใส่มะละกออีกนะตายค่ะแล้วก็อร่อยจริงๆแล้วปลาแม่แบบปลาที่มันหอมอ่ะมันเหมือนว่าจะปลาต้มไหมอ่ะต้มหมูต้มมันไม่มีกลิ่นคาวแต่หนูว่ามันติดรสเค็มไปนิดปลาต้องเค็มอย่างนี้แหละมันต้องแบบว่าถึงเครื่องอย่างนี้แหละแต่โอเคอร่อยชอบว่ะกุ้งเด้งมากหวานกรอบเด้งเลยยังไม่หมดค่ะซิกเนเจอร์นึงก็คือเราสั่งมาโลนึงเลยนะคะนี่ก็คือกุ้งเผานั่นเองมีไข่ด้วยเหมือนจะมีไข่เกือบทุกตัวเลยนะใช่คือสั่งไปประมาณ5นาทีเราก็จะได้อาหารเลยนะเร็วกุ้งอาจจะนานหน่อยเพราะว่าคนสั่งเยอะไงน้ำจิ้มก็แซ่บอยู่นะจิ้มจานอ่ะยังแบบเปรี้ยวนำนะเผ็ดไม่มากอร่อยว่ะและตอนนี้ก็คือช่วงท่านชายดูดไข่ดูดไข่จริงไม่พอต้องอีกมาที่เมนูสุดท้ายค่ะนี่ก็คือเมนูข้าวผัดเราสั่งเป็นข้าวผัดรวมมิตรทะเลเนาะก็เหมือนกับข้าวผัดไข่มาตรฐานทั่วไปที่ต้องบอกว่าเป็นบุฟเฟ่ต์499ที่คุ้มมากแล้วอาหารไม่ไก่กาคืออร่อยอ่ะใช่คือสดแกงปลาชอบมากเลยอ่ะแกงส้มก็ชอบอ่ะปลากระพงก็ชอบอ่ะสั่งเพิ่มไหมอ่ะชอบเยอะเลยอันนี้ก็อร่อยอร่อยมาเก็ตแปลกมากเอากุ้งเพิ่มนะเอาในจานที่หมดก่อนนอกจากที่นี่จะเป็นบุฟเฟ่ต์499แล้วใช่ไหมเขายังนั่งได้ตั้ง4ชั่วโมงแน่โอ้พี่ลืมบอก
อกใช่ๆแล้วนั่งนี่นานกว่าร้านอื่นนะแต่ที่สำคัญคือถ้าใครมาแถวนี้เนี่ยก็โทรหานิวได้นะคะ086-0036-XXX บอ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 บไม่ใช่หรอกินต่อดีกว่าค่ะมาร้านนี้เนี่ยต้องกินเหลือคือปรับตามราคาของเมนูนะคะนั่นคือต้องกินให้หมดเพราะว่าเราต้องเห็นใจคนที่ได้โอกาสอย่างเด็กที่ไม่มีกินอะไรเงี้ยนะต้องกินให้หมดนะออฟโอเคแล้วคุณล่ะคะคิดว่าอร่อยหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์ครับเอาเร็วๆแกเด็กไม่หมดเวลาแล้วก็กินกันไม่ทันนะคะเนี่ยเราจะเอาเยอะมากมา